ีก็ตอนเดย์แคร์นะครับก็มีพี่น้องแบ่งปันบอกว่าฟังแล้วนอนไม่หลับนะครับคำสอนสไตล์นี้นะครับแต่เวลาผมจำได้นะฮะไม่มีใครบ่นเวลาต้องติวหนังสือหนักๆสอบเพนทานติกแต่จะมีแต่คนร้องไห้เวลาไปดูผลแล้วไม่มีชื่อฉันแล้ววันที่พระเยซูกลับมานะครับบางคนจะไม่ได้ไปผมบอกให้อย่าคิดนะครับว่าทำเล่นๆแล้วจะเข้ามหาลัยชั้นนำได้ฝันไปคุณต้องลงแรงคุณต้องอ่านหนังสือคุณต้องปรับปรุงวิชาเคมีคุณทำช้าเลขคุณไม่เวิร์กคุณต้องปรับปรุงจริงๆเพราะว่ายังไงรู้ไหมครับติวเตอร์บางคนผมเคยไปเรียนติวตอนเข้ามหาลัยนะครับติวโหดไปหน่อยแต่คุ้มมากเลยนะครับอาจจะไม่ได้กินข้าวทั้งวันได้กินเบอร์เกอร์อันเดียวนี่นะอะไรนะพี่อะไรไม่รู้พี่ช้างเคยเรียนยังเรียนอยู่ไหมรุ่นพี่ยังมีพี่ช้างอย่างเงี้ยพี่ช้างนี่อยู่ยืนยงจริงนะเรียนในสมัยผมเรียนเอ็นทานจนทำไมสอนอยู่เลยพี่น้องลงแรงมากๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะจริงจังในบางเรื่องนะครับอย่างแรกนะครับผมไม่มีประเด็นส่วนตัว1นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาไปยุ่งกับใคร2นี่นะครับพระคัมภีร์ล้วนๆเลยมันเป็นมาตรฐานพระวจนะมันไม่ใช่มาตรฐานของผมนะครับก็เลยอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องเอาตัวให้รอดวันที่พระเยซูมานี่นะครับถ้าพรีรับเจอเป็นจริงนะครับแล้วเราโดนทิ้งเอาไว้คนเดียวนี่นะครับท่านจะเสียน้ำตาไม่หยุดจริงๆเพราะการข่มเหงนี่นะครับไปฟังเรื่องตาแตกขันดีๆนะครับทั้งแผลลายขึ้นตัวบังคับรับเครื่องหมายตัดหัวผู้เชื่ออีลุงตุงนางเลยนะฮะถ้าพระเยซูมาก่อนรับท่านไปก่อนดีกว่าเราไม่มีทางนะครับถ้าชีวิตไม่สุดท่านไปไม่ได้แน่ๆพระเจ้าทิ้งท่านไม่ทิ้งแน่ๆอย่าหวังเชื่อผมคริสเตียนหลายคนจะร้องไห้แง่เลยบ้าซีรีส์เป็นคริสเตียนชอบดินทาเป็นคริสเตียนบ้าๆบอๆนี่นะครับท่านฝันไปเถอะพระเจ้าไม่รับท่านหรอกท่านเป็นผู้หญิงแพทย์สยามผมไม่ได้พูดแรงนะฮะอย่าโกรธผมนะฮะโกรธผมก็เรื่องท่านผมไม่สนอยู่แล้วนะฮะก็ผมไม่สนท่านโกรธผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวท่านไม่ได้ไปพี่น้องผู้หญิงมีชู้นี่นะครับพระเจ้าไม่รับขึ้นไปบนสวรรค์ท่านต้องพิสูจน์จริงๆว่าท่านรักพระองค์จริงๆการตัดสินใจเชื่อพระเยซูนะครับเหมือนกันก้าวไปเรียนมหาลัยฮาร์วาร์ดท่านได้ทุนรัฐบาลไปเรียนแล้วครับถ้าเรียนไม่จบนี่นะครับท่านต้องใช้ทุนอ้วกแตกท่านมีแหละครับคนไปเรียนมหาลัยระดับโลกจะไม่ต้องตั้งใจเรียนเข้าไปปีแรกไปจีบหญิงตามคณะต่างๆเหมือนที่ผมทำตอนเรียนปีหนึ่งนะฮะเละเทะเลยนะครับก็เลยหนุนน้ำใจนิดนึงนะครับก็อย่าจะโกรธผมก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ถือสารักท่านอยู่ดีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่าเอาตัวออกจากติวเตอร์ที่ตั้งใจจะพาท่านไปในที่ที่ท่านอยากไปเราเข้าใจไหมครับเราจะไม่ต้องสตริกกับชีวิตตัวเองมากเลยเราจะไม่ต้องแข่งขันท่านพีนะครับมีแต่ภาพเป็นทหารมีแต่ภาพวิ่งแข่งมีฮะโอ้ท่านทั้งหลายจงเป็นคริสเตียนจงเป็นเหมือนคนทำกาแฟตามร้านกาแฟเป็นบาริสต้าเจ้าจงเป็นเหมือนบาริสต้าชงไปเรื่อยๆชิวๆมีฮะไม่มีฮะท่านไม่บาริสต้าจริงงานหนักเนาะหรือว่าท่านจงเป็นเหมือนเลยนะฮะท่านมีแต่ชาวนามีเหมือนทหารมีเหมือนนักวิ่งมีฮะโอ้เจ้าทั้งหลายจงเป็นเหมือนอะไรเดียวจงเป็นเหมือนนางแบบที่เดินแบบอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีแต่เหนื่อยๆทั้งนั้นอ่ะชาวนาเป็นทหารเป็นนักวิ่งเนี่ยฮะเบาๆสบายไม่มีนะมันเป็นแนวความคิดของผีที่บอกเป็นคริสเตียนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่จริงจังเราจะไปถึงสวรรค์มันยากมากเลยก็เลยหนุนน้ำใจนะครับโทษนะฮะจะมาเป็นคริสเตียนนะครับเอาให้จริงถ้าผมหนุนน้ำใจจริงๆนะครับพี่น้องไม่ได้จริงๆนะครับมันเป็นเรื่องจริงจังเหมือนท่านกลัวลูกท่านตายอ่ะนะครับบางทีนะครับลูกผมนี่นะครับต้องเชื่อฟังทันทีถ้าวิ่งไปนะครับแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยนะครับผมเอามาตีเลยนะเพราะมีครั้งนึงเกือบวิ่งแล้วรถชนน้องเข้าใจไหมครับ ไม่ตลกนะวันที่พระเยซูมาไม่ตลกเลยนะท่านจะขำไม่ออกเลยสมมติเป็นสามีภรรยากับไอ้นี่ลอยไปแล้วไอ้นี่อยู่ที่นี่ข้างล่างอยู่7ปีไม่รับเครื่องหมายก็โดนฆ่าถ้ารับเครื่องหมายก็ไม่รอดท่านคิดว่าเรื่องการเป็นคริสเตียนมันเป็นเรื่องไม่จริงจังมันเป็นเรื่องศาสนาโอ้ชิวๆไปนั่งในโบสถ์มีกระจกสีเนี่ยไม่ใช่นะความเป็นความตายล้วนๆเลยโทษนะฮะการงานท่านนี่นะครับธุรกิจการงานท่านการเรียนท่านนี่นะครับโทษนะครับเมื่อเทียบกับความรอบมันสุดท้ายนี่นะครับไม่สำคัญเลยไอธุรกิจท่านจะพังเละเทะอีลุงตุงนางแต่ท่านรอดนี่นะก็โอเคอยู่พี่น้องเข้าใจไหมฮะอย่าแล้วเรื่องนี่คือน้ำหนักที่พระคัมภีร์ให้นะครับอย่าถ้าบางคนสอนสไตล์แบบสบายๆท่านอยากฟังแล้วคันหูแล้วก็โอ้ดีจังเลยอาจารย์พูดพีซไม่เหมือนอาจารย์คมเอกพูดชาทำไรทำใจหนุ่ม
สบายระวังสอบเป็นท้ายไม่ติดพี่น้องเข้าใจไหมครับก็มาโหดโหดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มาในพระวจนะพระเจ้านะครับผมเรียนรู้อันนึงนะครับคือเรื่องของการศึกษานะครับผมเรียนในโรงเรียนผมเรียนตอนเรียนมัธยมเนี่ยมันมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่า2ปีจบนะครับผมก็เรียนม.4 ม.5 2ปีไม่ได้สอบเทียบนะครับผมเป็นโครงการรัฐบาลมีแค่ช่วงผมไม่กี่ปีก็จบแหละแล้วผมเนี่ยก็ได้เรียนในโครงการนี้นะครับผมจำได้นะอาจารย์ป้อนทุกอย่างต้องเรียนนี้ชีตแบบนี้ติวเพื่อจะให้กลายเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแล้วผมก็เรียนรู้ชินมากเลยกับการที่ว่าผมต้องรับชีตมาแล้วผมก็อ่านให้ดีทำให้ดีเฉพาะสิ่งที่ผมได้รับมาพอผมไปเรียนมหาลัยนะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยเละเลยเพราะว่าผมไม่รู้จักที่จะต้องว่าต้องลงทะเบียนเองต้องรับผิดชอบเองไม่มีใครสนใจว่าผมลงทะเบียนหรือเปล่าไม่มีใครสนใจว่าผมเรียนลงทะเบียนครบไหมไม่มีใครสนใจว่าผมจะอ่านหนังสือหรือเปล่าไม่มีใครสนใจว่าผมจะเป็นคนที่ทำอะไรหรือเปล่าผมอยากบอกจริงนะครับชีวิตคริสเตียนหรือคริสตจักรเลยนะครับเป็นเหมือนการเรียนมหาลัยไม่มีใครบังคับท่านจริงๆผมนี่นะครับจะไม่ได้เป็นที่โบสถ์จะไม่ได้เป็นสไตล์ว่าโอ้เป็นยังไงบ้างอ่านพระวจนะนะหนูน้ำใจเชื่อพระเจ้ามา5ปี6เดือนนี่นะหนูต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบนะพี่น้องฟังดีครับสิ่งที่ผมทำก็คือสร้างจิตสำนึกให้ท่านรู้ว่าสวรรค์มันสำคัญและท่านก็ต้องตั้งใจเรียนเองแมททิวเวลเต็มไปหมดวิชาอะไรจะฟังติวเตอร์วิชากลับใจ101ก็มีวิชาลากขมขืนก็มีให้ฟังมีให้ฟังจนท่านฟังทันผมก็ต้องไหว้ท่านทีนึงบวกอาจารย์หมอวรุณไปด้วยนี่นะฮะ 2,000 กว่าตอนนะท่านไหว้ท่านอ่านจบเลยผมก็ต้องกราบท่านไปที่เท้างามงามทีนึงว่าท่านเก่งจริงๆผมยังฟังไม่หมดเลยนะครับแบบว่าไงฮะมันเป็นเรื่องของเราสุดท้ายนี้นะครับการเรียนระดับมหาลัยนะครับไม่ลงทะเบียนไม่อ่านหนังสือไม่ซื้อหนังสือไม่สนใจว่าต้องมีวิชาอะไรเพื่อจะจบนะครับสุดท้ายท่านก็รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตมหาวิทยาลัยเองซึ่งผมไม่ชินเลยตอนเข้าไปปีหนึ่งนะครับผมไม่มีใครต้องมาป้อนให้ผมเรียนไม่มีใครมาบังคับว่าผมจะทำอย่างนี้มันทุกอย่างอิสระหมดเลยพี่น้องการเป็นคริสเตียนนี่นะครับพระเจ้านี่ยังไม่เคยบังคับเลยผมก็ไม่บังคับท่านเช่นเดียวกันไม่เอาแอบที่ไม่จำเป็นมาใส่บนบาตรท่านแต่ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนเรียนรู้ว่ามีกี่วิชาถึงจะเรียนจบบางทีมีการสอบเรื่องวิชาการให้อภัยวิชาของการคบเพื่อนวิชาอย่างนี้ครับท่านจำเป็นต้องรู้หลักสูตรและสอบให้ผ่านในที่สุดยังไม่เหม็นไหมครับผมนี้วันนี้ผมมาสอนในเรื่องวิชาที่ชื่อว่าความเกลียดชังที่เราควรจะเก็บเอาไว้นะครับในพระธรรมยูดาห์บทที่1ข้อที่23ไม่มีบทที่2นะครับยูดาห์มีบทเดียวและจงช่วยคนอื่นๆให้รอดโดยความกลัวโดยการฉุดเขามาจากไฟจงเกลียดชังแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนด้วยเนื้อหนังเถิดนะครับเรามักจะรู้สึกว่าการเกลียดชังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำเช่นบางคนก็เกลียดคนบางคนบางคนก็เกลียดอาหารบางประเภทนะครับหรือว่าเห็นไอ้นี่มายี้เลยกินไส้ไม่ได้บางคนเนี่ยนะครับกินอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะเกลียดชังบางเรื่องหรือคำว่าเกลียดดูเหมือนเป็นคำที่คริสเตียนพูดแสนดี angel in church ไม่ควรจะเกลียดชังอะไรเลยควรจะรักทุกคนฉันควรจะรักทุกคนในโลกนี้ที่มาเป็นคนแน่นอนครับพระเจ้าให้เรารักทุกคนแต่มีบางเรื่องที่พระคัมภีร์พูดชัดเจนในเรื่องของความเกลียดชังและท่านจำเป็นต้องเกลียดชังด้วยพระคัมภีร์พูดชัดเจนบางเรื่องท่านต้องเกลียดนะครับในมุมมองของพระคัมภีร์นะครับความเกลียดเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแม้แต่พระเจ้าเองยังเกลียดชังเลยนะครับในพระวจนะพระเจ้าเหมือนในพระธรรมยูดาห์บทที่1ข้อ23วันนี้ผมจะมาบรรยายในเรื่องที่ท่านควรจะเกลียดชังคำไทยคำหนึ่งที่บอกว่าจงเกลียดจงชังหมายความว่าการผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่งให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาพนิยามของความเกลียดในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึง19นะครับ6สิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียดมี7สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์คำนี้นะครับใช้คำว่า 108,009 หรือเป็นสำเนียงในสุภาษิตยิวก็คือใช้คำว่า6สิ่งหรือ7สิ่งพูดง่ายคือทุกอย่างที่พระองค์ทรงเกลียดมากๆนะครับอย่างแรกตายโสอย่างที่2ลิ้นมูสาอันที่3ทำให้มือที่ทำให้โลหิตไหลผิดให้ตกอันที่3นะครับจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายอันที่4นะอันที่5นะครับเท้าที่รีบวิ่งไปสู่ความร้ายพยานเท็จพูดมุสาและคนที่หว่านความแตกร้าวระหว่างพี่น้องในสุภาษิตบทที่30ข้อที่17นะพูดไปอีกบอกว่าตาที่เย้ยหยันพ่อที่ดูหมิ่นไม่เชื่อฟังแม่ผู้ชราจะถูกกาจิกออกมาและถูกแรงหลุมกินที่ตอนนี้นะครับพูดถึงพระเจ้าเกลียดขนาดไหนพระเจ้าเกลียดสายตาผมเคยเห็นสายตาบางคนนี้นะครับถ้าพี่น้องไม่เคยโดนใครดูถูกผมนี่นะครับเคยโดนบางคนดูถูกนี่นะครับผมจำได้เลยนะครับสายตาเนี่ยผมอยากให้กาไปจิกตาเขาออกมาจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากเห็นเกิดมาก็คือผมอยากให้แรงมันลุมกินหรือจิกตาออกมาแล้วมีใครสักคนเอาเท้านี่นะครับไปม
เราดูหนังบางเรื่องที่ตัวร้ายมันร้ายมาตั้ง5-6ตอนเรารู้สึกว่ามันสมควรกับการโดนแก้แค้นแบบนี้แล้วตกมาจากชั้น18โดนรถเทเลอร์ทับยังไม่พอมีหมามาเลียอีกต่างหากนะครับพระเจ้านี้นะครับให้บรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากๆเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับถ้าท่านเป็นคนที่มี6หรือ7สิ่งนี้นะครับพระเจ้าเกลียดมากๆเกลียดเข้าไส้จนพระเจ้าอยากจะเอากามาจิกตาที่ดูหมิ่นพ่อแม่ตัวเองพี่น้องพ่อบุ๊กแม่โอเลี้ยงเจอรี่มาแล้ววันหนึ่งเจอรี่ขึ้นมานะครับเย้ยหยันพ่อบุ๊กพี่น้องพระเจ้าเกลียดสายตาแบบนี้จนอยากที่จะจิกออกมาแล้วก็ให้แรงหลุมกินตายะโสคนเย่อหยิ่งลิ้นที่โกหกมือที่ทำร้ายคนที่ไม่มีความผิดจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายซึ่งไปสู่ความชั่วร้ายพยานเท็จที่พูดเรื่องโกหกคนที่ทำให้พี่น้องแตกกันพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากๆนะครับแต่หลายครั้งนะครับความเกลียดชังบางอย่างนี้นะครับถ้าท่านมีความเกลียดที่ถูกต้องนี้นะครับจะส่งประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกลียดภรรยาผมเป็นคนที่ไม่กินของไม่สุกไปกินปิ้งย่างหรือหมูกระทะนะครับต้องเกลี่ยมถึงเกลี่ยมที่สุดแล้วก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าผมก็จะกินไปหมดแล้วเพราะผมกินไม่เกลี่ยมถ้าผมกินโดยไร้สติขาดการบรรยะบรรยังจะไม่มีอะไรเหลือให้ภรรยาผมกินเลยเพราะทุกอย่างที่บุงยังไม่ทันเกลี่ยมผมก็กินไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้มันเกลี่ยมนิดนึงเพื่อส่งให้ภรรยากินจนเต็มแล้วผมค่อยคิดว่าจะปิ้งกินเองเพราะผมใช้เวลาน้อยมากแต่การกินอาหารที่สุกมากๆนะครับท่านก็จะมีความปลอดภัยจากการที่เป็นพยาธิแน่แปลว่าการเกลียดชังบางอย่างนะครับจะนำประโยชน์มาถึงชีวิตของท่านพี่น้องรู้ไหมครับหลายครั้งนะครับท่านเนี่ยไม่เกลียดไงท่านไม่ยี้ไงท่านเกลียดกับไปทำเรื่องที่ท่านไม่ควรจะต้องทำแล้วมันจะนำท่านไปสู่นรกบึงไฟในที่สุดท่านโซไงไม่ได้เกลียดฉันไม่ได้เกลียดฉันก็แค่ไม่ได้รู้สึกแย่กับมันฉันแค่รู้สึกพอรับได้แต่ท่านไม่ได้เกลียดท่านไม่ได้ยี้ไงท่านไม่ได้ยี้ของที่เป็นของดิบท่านยังกินซอยจุท่านยังกินลาบก้อยท่านไม่ได้รังเกียจท่านมีพยาธิตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดเข้ามาในตัวท่านนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรฉันรักมันฉันโอเคมีพยาธิอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ว่ากินซอยจุเป็นบัวนะครับแต่อย่าไปกินหมูแล้วกันนะครับนี่ไงครับความเกลียดนะครับอย่างแรกพระเจ้าเกลียดชังมากๆพระเจ้าเกลียดผมไม่ได้เกลียดนะฮะอย่างที่สองนะครับก็คือว่าความเกลียดบางอย่างเนี่ยมันส่งผลดีต่อชีวิตของท่านจริงๆนะครับพระคัมภีร์ในพระธรรมยูดาห์นี้นะครับให้คำว่าเกลียดในที่นี้คือคำว่าจงเกลียดชังแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนเนื้อหนังพระคัมภีร์ตอนนี้ให้คำที่แรงที่สุดในภาษากรีกในสมัยนั้นถ้าจะใช้คำว่าเกลียดฉันไม่ชอบเธอฉันเกลียดเธอฉันอะไรสักอย่างที่เป็นภาษาที่แรงที่สุดให้ท่านจะคิดได้ของคำว่าเกลียดนี่นะครับสะเอียนอะไรนี้นะฮะหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้จะหาคำอะไรแต่คำนี้เป็นคำที่มีน้ำหนักแรงที่สุดในภาษากรีกใช้คำว่ามิซิโอคำว่าพิซิโอเนี่ยครับเป็นคำว่าเกลียดมากที่สุดจนเกิดอารมณ์ที่อยากจะใช้กำลังกับบางสิ่งเหมือนบางคนนะครับเกลียดแมงสาบแทนที่จะวิ่งหนีนะครับเท้าของเขาเนี่ยก็กระทำการทารุณกับมันเหยียบมันจนมันตายไปในที่สุดเกลียดมันมากๆเกลียดมากๆยี้เกลียดไม่อยากเห็นไม่อยากอยู่ในห้องเดียวกับมันเห็นปีกที่มันขยับมันก็รู้สึกขยะแขยงสะอิดสะเอียนอยากจะเหยียบมันจะเอาไม้ตีมันทุบมันเกลียดชังมันคำนี้คือคำว่ามิซิโอพระคัมภีร์ให้น้ำหนักบอกว่าจงเกลียดแบบเนี้ยกับเสื้อผ้าที่เปื้อนด้วยเนื้อหนังเถิดผมจะอธิบายทีหลังนะครับการเกลียดบางคนที่เกลียดรัฐบาลจนเกิดความรุนแรงในการใช้อารมณ์บางคนเกลียดละครตัวร้ายที่ดาราตัวร้ายเดินในตลาดต้องอยากทุเรียนฟาดหน้านะครับคำเกลียดแบบนี้นะครับเกิดจากการเกลียดมากๆจนสามารถใช้กำลังกับสิ่งที่เกลียดได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่ชอบแต่พระคัมภีร์บอกเกลียดชังอย่างรุนแรงพระคัมภีร์ให้น้ำหนักของการเกลียดชังความบาปอย่างรุนแรงจริงๆภาษาที่ผมใช้หรือมาตรฐานที่ผมทำนี่นะครับเป็นมาตรฐานในพระคัมภีร์ท่านลองไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะใหญ่ผู้ชนะน้อยนะครับพระเจ้าเกลียดชังมากๆถ้าใช้คำที่โทษนะฮะถ้าใช้ศัพท์ไม่ค่อยสุภาพก็เป็นสระโอคอควายตอเต่ารอเรือเกลียดมากๆนะครับเกลียดจริงๆแล้วพระองค์ไม่เคยใช้ถ้อยคำที่ประนีประนอมกับความบาปเลยแม้แต่นิดเดียวเราเกลียดชังเราสะอิดสะเอียนมือที่ยกขึ้นมาต่อหน้าเราเราเกลียดชังความบาปมันสยะแล้วพระเจ้านะครับใช้คำไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเกลียดไอ้ความบาปแบบนี้ขนาดไหนนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยใช้คำเบาๆนะครับอย่าคิดนะครับผู้เผยพระชนะสมัยเดิมไม่เคยเตือนเบาๆนะครับผู้บอกว่าไอ้คนล่วงไอ้อิสราเอลผู้ล่วงประเวณีไม่เคยไปบอกโออิสราเอลผู้น่ารักที่แอบทำผิดไม่มีฮะพระคัมภีร์บอกเลยไอ้คนล่วงประเวณีไอ้คนชั่ว
ไอ้คนเลวพี่น้องมันมีแค่2แคตตากรีเท่านั้นเป็นคนดีของพระเจ้ากับเป็นคนเลวพี่น้องเอเมนมั้ยครับพระคัมภีร์นะครับให้ลักษณะของความเกลียดชังที่ท่านควรจะเกลียดอย่างรุนแรงมากๆคำนี้ถูกใช้อีกนะครับในพระธรรมสัญญาใหม่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่6พวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้างคือเกลียดชังแบบเนี้ยมิสซิโอกับกิจการของพวกนิโคลาวนิยมซึ่งเราเองก็เกลียดชังเช่นเดียวกันพระเยซูพระองค์ก็เกลียดคำสอนของนิโคลาวเหมือนกันวิวรณ์2:15บอกว่าและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลาวนิยมด้วยเหมือนกันที่เราก็เกลียดชังนิโคลาวคือใครนะครับผมสั้นๆผมเคยสอนไปแล้วในกิจการบทที่6ข้อที่5ข้อที่6นะพี่บอกว่าพระเจ้าอัครทูตนะครับก็เลือกสเตเฟนแล้วก็เลือกอีก7คนนะครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีมาแจกข้าวคนสุดท้ายชื่อนิโคลาวนิโคลัสจากเมืองอันติโอกซึ่งเข้าจาริกอยู่จะอธิบายฟังนิดนึงนะครับคนต่างชาติอย่างนิโคลัสนี่นะครับเป็นคนที่นับถือศาสนาทั่วไปแล้วคนนี้เป็นคนที่กล้าข้ามวัฒนธรรมมากๆเลยคือกล้ามาเป็นคนกล้ามานับถือศาสนายูดาหรือยิวซึ่งต้องตัดหนังตรงส่วนนั้นของผู้ชายออกไปเข้าจาริกยิวคือทำสุนัขซึ่งเป็นคนที่กล้ามากเพราะว่าเขานับถือศาสนาเนี่ยไม่ต้องทำมีแต่ศาสนาเนี่ยต้องไปเข้าสุนัขนะครับแล้วสุดท้ายนี่นะครับนิโคลัสเนี่ยก็ข้ามมาอีกมาเป็นคริสเตียนอีกแล้วฟังดีนะครับเขาเป็นคริสเตียนชั้นดีเพราะก็ถูกคัดเลือกมาจากหลายๆพันคนที่เชื่อและขึ้นมาเป็นคนแจกข้าวเป็นคนมีชื่อเสียงดีในโบสถ์น้ำมะหุ่นใหม่คนนี้คือคนมีชื่อเสียงดีเลยแล้วท้ายที่สุดนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งลัทธิที่ขึ้นมาที่ชื่อว่านิโคลาวนิยมนิโคลาวนิยมคืออะไรครับท่านสามารถนับถือพระเจ้าและถวายเครื่องนมัสการกับพระเทียมเท็ดได้ท่านสามารถไปส่วนร่วมได้เพื่อจะกลมกลืนไปกับสังคมคำสอนนิโคลาวนิยมในสมัยปัจจุบันคือท่านสามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ได้กลมกลืนเป็นสมูทตี้พูดง่ายๆคำสอนนิโคลาวคือคำสอนของสมูทตี้ปั่นไปจนไม่เหลือภาพของเบอร์รี่ปั่นไปจนไม่เหลือสตรอเบอรี่ปั่นไปจนไม่เหลือกล้วยปั่นไปจนไม่เหลือคาบมะพร้าวปนมัวเมาไปหมดจนสามารถตับถือรูปเคารพได้ดำเนินชีวิตไปเที่ยวผับกับเพื่อนได้นี่คือคำสอนนิโคลาวนิยมว่าสามารถทำตัวยังไงก็ได้ในชีวิตคริสเตียนนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังเข้าไส้พระเจ้าเกลียดชังแบบนี้จนเข้าไส้จริงๆพระองค์เกลียดจริงๆเกลียดใช้คำว่ามิซิโอขยะขยงคริสเตียนที่เป็นแบบนี้ขยะขยงคริสเตียนที่ถือลัทธิคำสอนของนิโคลาวนิยมคือคริสเตียนที่ประนีประนอมคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในความบาปคริสเตียนที่ยังมีกิ๊กมีแฟนอยู่มีเมียอยู่แล้วก็จะไปหากิ๊กในโบสถ์คนพวกนี้เป็นพวกนิโคลาวนิยมพระเจ้าเกลียดชังถึงที่สุดเป็นคริสเตียนยังเก็บรูปเคารพไว้ที่บ้านท่านเป็นพวกนิโคลาวนิยมพระเจ้าเกลียดเข้าไส้จนไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะเอากามาจิกตาออกมาแล้วก็ให้ใครสักคนมาย่ำขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เหยียบ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 พระเจ้าเกลียดชังขยะขยงที่สุดนะครับนะครับคำสอนแบบนี้นะครับเป็นคำสอนนิโคลาวนิยมที่พระเจ้าเกลียดมากๆขยะขยงสะอิดสะเอียนถ้าเวลาพูดนี่คือคำสอนนิโคลาวนิยมพี่น้องฟังดีนะครับการเป็นคริสเตียนอยู่เส้นกลางนี้นะครับไม่ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์นะครับพระเจ้ามิสซิโอท่านและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้ามิสซิโอหรือว่าเกลียดชังเช่นเดียวกันคือการที่ปฏิบัตินายสองคนในมัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีผู้ใดปฏิบัตินายสองนายได้เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งคือเขาจะนับถือนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งฝ่ายท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าในคำนี้คำว่าเจ้านายใช้คำว่าคูริออสคูริออสคือเจ้านายที่มีสิทธิ์ในการควบคุมเราง่ายๆครับเจ้านายในที่ทำงานน้องพีทสามารถควบคุมน้องพีทให้ไปทำงานเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได้จำเป็นต้องเชื่อฟังคำสั่งของนายเพราะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นความต้องการของลูกน้องที่ไปสมัครเป็นลูกน้องของเจ้านายคนนี้เราต้องตัดสินใจทำตามแล้วพี่บอกเงื่อนไขนี้คือเงินทองแล้วก็พี่บอกชัดเจนนะครับผมจะบรรยายให้ท่านฟังในภาพที่ขยายนิดนึงบอกว่าอะไรครับเราคงจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องประมาณว่าสักคนนี้นะครับทิ้งพระเจ้าไม่มาโบสถ์เลยแล้วก็ไปเป็นคนทำงานวันอาทิตย์ไม่มาโบสถ์เรื่องพวกนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่ท่านคิดว่าการมีนายแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ตลกโปกฮาคนส่วนมากไม่ได้ทำแบบนั้นคนส่วนมากไม่ได้เลือกเงินอย่างเดียวคนส่วนมากกรรมศาสนาไว้ในมือด้วยคนส่วนมากเป็นคริสเตียนที่มีนาย2นายพระคัมภีร์ก็เลยบอกท่านไม่ต้องท่านต้องชังนายหนึ่งแล้วเลือกนายหนึ่งหมายว่าคนส่วนมากนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่มาหาพระเจ้าด้วยแต่ดันมีมาหาพระเจ้าแล้วมีนาย2นายในครั้งเดียวเงินก็ควบคุมท่านได้พระเจ้าก็ควบคุมท่านได้ยังไงล่ะครับง่ายๆครับเช่นนะครับท่านสามารถเลี่ยงภาษีได้เพราะท่านรู้สึกไม่อยากเสียเงินไปทั้งที่ท่านเป็นคริสเตียนมาบุกเงินสามารถบังคับให้ท่านช่อโกงรัฐบาลได้